เรียนท่านประธานท่านศิลปินแห่งชาติท่านผู้เชี่ยวชาญท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมเป็นตัวแทนจากกลุ่มวิจัยบทเพลงระนาดทับประกอบการลำไหว้ครูกระบี่กระบองกรณีศึกษานายธีรพลน้อยนิดมีรายนามผู้วิจัยดังนี้ 1. นายณัฐวัฒน์หนูเผือก 2. นายรัฐมนูญอากปักษาและ 3. นายอนุรักษ์ดวงกระโทกในลำดับถัดไปเป็นการแสดงจากการวิจัยเรื่องบทเพลงและหน้าทัพประกอบการลำไหว้ครูกระบี่กระบองกรณีศึกษานายธีรพลน้อยนิดเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาประวัติและผลงานของนายธีรพลน้อยนิด 2. เพื่อศึกษาบทเพลงและหน้าทัพที่ใช้บรรเลงประกอบการลำไหว้ครูกระบี่กระบอง 3. เพื่อศึกษารูปแบบการบรรเลงวงปี่ชวากองแขกประกอบการลำไหว้ครูกระบี่กระบองที่คณะผู้วิจัยได้ศึกษานายธีรพลน้อยนิดเพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความสามารถของนายธีรพลน้อยนิดซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยและเป็นที่ยอมรับของคนดนตรีไทยยุคปัจจุบันมีผลงานทางด้านการประพันธ์และสร้างสรรค์งานดนตรีไว้หลากหลายได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอาทิรางวัลถ้วยชนะเลิศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในงาน100ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเมื่อพ.ศ.2540ทั้งนี้ยังเป็นผู้ที่เคยร่วมบรรเลงวงปี่ชวากองแขกประกอบการลำไหว้ครูกระบี่กระบองบทเพลงที่ใช้ประกอบการลำไหว้ครูกระบี่กระบองในวันนี้เป็นบทเพลงโบราณจากตำราที่ครูโมปื้มปีชาได้รับจากนายสมัยเมสมานหัวหน้าสำนักดาบพุทธไทยสวรรค์ครูโมจึงมอบตำรานี้ให้กับด็อกเตอร์สมานน้อยนิดเมื่อครั้งเป็นข้าราชการในแผนกดุริยางค์ไทยกรมศิลปากรจากนั้นด็อกเตอร์สมานได้นำตำราบทเพลงและหน้าทับนี้มาต่อให้กับนายธีรพลน้อยนิดซึ่งวิธีการบรรเลงบทเพลงและหน้าทับฉบับนายธีรพลน้อยนิดจะเน้นรสมือและท่วงทำนองไปตามอารมณ์ของผู้แสดงสำหรับการแสดงรำไหว้ครูกระบี่กระบองในวันนี้จะใช้บทเพลงประกอบการลำในแต่ละอาวุธทั้งหมด5ชนิด 1. อาวุธกระบี่ใช้เพลงกระบี่ลีลาหน้าทับกระบี่ลีลา 2. อาวุธง้าวใช้เพลงโรมหน้าทับขึ้นม้า 3. อาวุธดาบคู่ใช้เพลงโยนดาบหน้าทับโยนดาบ 4. อาวุธดาบดั้งใช้เพลงมอลำดาบหน้าทับสมิงทองและ 5. อาวุธพองไม้สั้นใช้เพลงรงสงหน้าทับรงสงและจะมีการสาธิตการต่อสู้ในอาวุธดาบดั้งและอาวุธพองไม้สั้นสำหรับการแสดงในวันนี้คณะผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จากนายมนูนไตรรัตน์หัวหน้าสำนักดาบศรีไตรรัตน์และนาวาโทสิทธิพงษ์ถาวรนาคได้นำพานักดาบในสำนักของท่านมาแสดงการลำดาบไหว้ครูกระบี่กระบองทั้ง5ชนิดพร้อมสาธิตการสู้จากอากาศเอกสุวัฒน์อรรถกิจอาจารย์บุญสืบดวงนนท์ผู้ควบคุมฝึกซ้อมและนักศึกษาจากสาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ผู้บรรเลงจะน่าชมและตื่นตาใจอย่างไรขอเชิญรับฟังและชมการแสดงได้ณบัดนี้
ครับและที่จบลงไปนะครับเป็นการแสดงบทเพลงและหน้าทับประกอบการรำไหว้ครูกระบี่กระบองนะครับกรณีศึกษานายธีรพลน้อยนิดนะครับซึ่งการแสดงเมื่อสักครู่นะครับทำให้เราลุ้นระทึกนะครับแล้วก็น่าติดตามตลอดทุกช่วงการแสดงเลยนะครับใช่ค่ะดูแล้วหวาดเสียวมากเลยนะคะพี่ต้นแต่ว่าเป็นการแสดงที่หาชมได้ยากนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งนอกเหนือจากจะลุ้นระทึกแล้วนะครับหวาดเสียวแล้วนะครับยังก่อให้เกิดรอยยิ้มนะครับแล้วก็สนุกสนานในบางช่วงด้วยนะครับซึ่งก็นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงศิลปะการใช้อาวุธในการต่อสู้นะครับซึ่งผู้แสดงเนี่ยจะต้องมีความชำนาญในเรื่องของการแสดงเป็นอย่างสูงนะครับใช่ค่ะซึ่งอาวุธนี่ก็มี5ชนิดเลยใช่ไหมคะมีทั้งกระบี่ง้าวดาบ2มือดาบด้างแล้วก็พองไม้สั้นแล้วก็ช่วงซ้ายช่วงท้ายนะคะก็สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมากเลยค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับนาวาโทสิทธิพลถาวรนาถนะครับสำนักดาบศรีไตรรัตน์นะครับผู้ฝึกสอนด้วยนะครับค่ะก็ผ่านไปแล้วอีกหนึ่งชุดการแสดงครับน้องกิ๊กครับเหลืออีก2ชุดการแสดงค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งการแสดงในชุดต่อไปครับจะเป็นการแสดงสร้างสรรค์นะครับชุดเซิงผ้าย้อมมูลควายครับเป็นยังไงคะพี่ต้นอันนี้ถ้าดูจากฟังจากชื่อแล้วเนี่ยน่าจะเป็นในเรื่องของการนำภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับที่มาใช้ในเรื่องของการย้อมผ้าหรือทอผ้านะครับแต่ว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นอันนี้เรายังไม่ทราบเราต้องไปรับฟังจากกลุ่มผู้วิจัยแล้วก็ชมการแสดงได้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราขอเชิญนะครับตัวแทนกลุ่มผู้วิจัยนะครับได้มานำเรียนข้อมูลให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบครับเรียนท่านประธานศิลปินแห่งชาติผู้เชี่ยวชาญคณะกรรมการและแขกท่านผู้